بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلامالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับน้องๆและก็ผู้ที่สนใจในการรับฟังในวันนี้ทุกท่านนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามารวมตัวกันณสถานที่ที่มีเกียรติณบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในวันที่ถือว่าเป็นไซยิดุลอัยยามก็คือเป็นวันที่มีความประเสริฐที่สุดในแต่ละสัปดาห์ในวันศุกร์ในเวลาที่ซึ่งหวังจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าทุกการดุอาทุกการวิงวอนของพวกเรานั้นจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของวันเวลาที่กำลังเกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันในช่วงที่ต่างศาสนิกให้ความสำคัญกับวันนี้ว่าเป็นวันที่แสดงออกถึงความรักเป็นวันที่แสดงออกถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันแต่สิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องที่จะนำพวกเรานั้นไปสู่ความสำเร็จทั้งในโลกนี้ในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์ในโลกหน้าในเรื่องของความรักเวลาที่มีการพูดถึงเนี่ยในความคิดของคนส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงความรักระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกความรักระหว่างมนุษย์กับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองซึ่งความรักต่างๆเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะเห็นนะครับว่าเป็นความรักที่มันจะไม่จีรังยั่งยืนจะเป็นความรักที่มีการสูญสิ้นจะมีความรักจะเป็นความรักที่มีการสิ้นสุดแม้แต่ชายหนึ่งกับหญิงสาวเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีความรักซึ่งกันและกันอย่างมากมายสักแค่ไหนแต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อทัศนคติเมื่อรูปแบบการดำเนินชีวิตไม่ตรงกันเนี่ยความรักที่เคยเกิดขึ้นอย่างมากมายก็สามารถที่จะแยกหอกห่างจากกันได้ความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกก็เช่นเดียวกันเมื่อถึงวันหนึ่งความสูญเสียการเสียชีวิตก็สามารถที่จะพรัดพรากความรักต่างๆเหล่านั้นออกไปได้แต่ความรักที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางให้กับมนุษย์เป็นความรักที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์ก็คือความรักที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรักที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราเห็นนะครับว่าในบุคคลผู้ที่ทำงานตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีความรักหรือเขาพยายามที่จะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อองค์กรความรักที่มีต่อผู้ที่เป็นเจ้านายเพื่อหวังผลประโยชน์แสดงความรักที่มีต่อองค์กรในเรื่องของการทำงานแสดงถึงความรักที่มีต่อหัวหน้าหรือผู้ที่เป็นเจ้านายเพื่อหวังว่าในสิ้นปีเนี่ยเขาจะได้รับโบนัสเขาจะได้รับผลตอบแทนด้วยกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ในเรื่องของตำแหน่งแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาก็คือว่าอะไรคือความรักที่แท้จริงอะไรคือความรักที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์นั่นก็คือความรักที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เราควรที่จะถามตัวของพวกเราเองก็คือว่าถ้าเกิดว่าในวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาบอกแก่พวกเรานะครับว่าท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุรักพวกเราถ้าวันหนึ่งมีคนมาบอกแก่พวกเรานะครับว่าท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบ
รอดิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยมีความรักต่อพวกเราถ้าในวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอาลีบินอบีตอลิบมีความรักต่อพวกเราหรือถ้าเรารู้ว่าบุคคลผู้ที่เป็นศาสนทูตของเราก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความรักต่อพวกเราเราจะมีความรู้สึกปีติยินดีมากมายสักแค่ไหนในความรักของบุคคลผู้ที่มีความสำคัญนะครับต่อชีวิตของพวกเราเนี่ยที่เป็นวีรบุรุษของพวกเราที่เป็นแบบฉบับของพวกเราเนี่ยที่พวกเขาเหล่านั้นมีความรักต่อเราเราย่อมที่จะมีความปีติยินดีแต่น้องๆและก็ผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเรารู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ให้ชีวิตกับเราผู้ที่เลี้ยงดูเราผู้ที่ให้ทางนำแก่เราเนี่ยได้กล่าวแก่มวลมาลาอิกะฮ์ว่าฉันรักบ่าวคนนี้เราจะมีความรู้สึกปีติยินดีมากมายสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นอะไรคือเครื่องหมายวันนี้เนี่ยคนอื่นเขาพูดกันถึงเรื่องของความรักแต่วันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของความรักเช่นเดียวกันคือความรักที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีต่อพวกเราและอะไรคือเครื่องหมายที่จะทำให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตของพวกเราในวันนี้เนี่ยเป็นการใช้ชีวิตที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารักอายะกุรอานอายะหนึ่งเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงในเรื่องสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ย่อมที่จะมีความรักต่อสิ่งอื่นๆที่หัวใจของเขาจิตใจของเขาเนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันความรักให้กับสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายให้กับบุคคลรอบข้างได้อย่างมากมายแต่เมื่อใดก็ตามที่ความรักเรานั้นเนี่ยปราศจากความรักที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาปราศจากความรักที่มีต่อศาสนาอิสลามปราศจากความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือความรักเรานั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่เขาได้เลยทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์นี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ว่ายังไงครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่ากุลโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับท่านศาสดาของพวกเราคือกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของพวกเราให้ไปประกาศแก่อุมมะห์ประชาชาติของเจ้าเราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์ประชาชาติที่ไม่เคยเห็นท่านนบีแต่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นทุกอายะห์กุรอานหรือทุกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและนำมาสู่ความคิดเพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายเพื่อที่จะเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่ากุนอิงกานาอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมหากแม้นว่าบิดาของพวกเจ้าหากแม้นว่าลูกหลานของพวกเจ้าวะอิควานุกุมหรือบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าวะอาชีรอตุกุมนะครับและบรรดาคู่ครองของพวกเจ้าถ้าเราพิจารณาอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกแก่มนุษย์ทั้งหลายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์นั้นแบ่งปันความรักให้กับพวกเขาเรารักพ่อแม่คนที่เป็นพ่อแม่ก็รักลูกหลานเรารักพี่น้องของเราที่คลานตามกันมาเรารักภรรยาของพวกเราเรารักบรรดาญาติญาติของพวกเราว่าอัมวาลุนและเรารักในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้แสวงหามาว่าอัมวาลูนิฟตารอฟตูมูฮานะครับบรรดาทรัพย์สินสมบัติที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นแสวงหามาวาติยารอตุนเรารักในเรื่องของสินค้าเรารักในเรื่องของการค้าขายถ้าเราเป็นพ่อค้าทักชาวนกซาดฮาที่สินค้าเหล่านั้นเรามีความกลัวว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะขายสินค้าเหล่านั้นได้หมดเนี่ยสินค้าของเราก็จะมีความเสียหายรักอะไรอีกวามาซากินุตารดาวนะฮารักในเรื่องของบรรดาที่อยู่ที่อาศัยอ่ะ
น้องๆลองคิดดูทุกวันนี้เรามีความรักในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมเรารักพ่อแม่เราไหมครับรักเรารักพี่น้องของเราไหมรักเรารักญาติญาติของเราไหมครับรักเรารักทรัพย์สินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพ่อแม่ของเราไหมรักเรารักบ้านของเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังฉายภาพของความรักของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาอาฮับบะอิไลกุมแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พึงพอใจจะเป็นสารณะจะเป็นสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นแสวงหามินัลลอฮิวะรอซูลิมากกว่าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าความรักที่มีต่อรอซูลของพระองค์คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเนี่ยในสังคมรอบข้างข่าวที่มันเกิดขึ้นข่าวอะไรมีการเอาปืนนะครับอาวุธสงครามไปสังหารคนนั้นคนนี้มีการเอาปืนมีการอาวุธไปฆ่าคนอื่นถ้าเราพิจารณาถึงสาเหตุเราจะเห็นได้นะครับว่ามันเกิดจากความรักและก็ลุ่มหลงในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ทั้งหมดเลยด้วยกับความรักในทรัพย์สินทำให้เกิดการฉ้อโกงด้วยกับความรักในเรื่องของทรัพย์สินทำให้คนที่เป็นพี่น้องที่คลานตามกันมาเป็นไงสามารถที่จะทรยศสามารถที่จะฆ่าฟันกันได้ด้วยกับความรักในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของชื่อเสียงทำให้คนเนี่ยพยายามที่จะแสวงหาด้วยกับหนทางที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ปรารถนาไม่ได้ต้องการพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกแก่พวกเรานะครับว่าถ้าความรักของพวกเจ้าที่มีต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของพวกเจ้ามันเป็นความรักที่มากกว่าความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะญิฮาดินฟีซะบีลิและความรักในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสูงกว่าการที่จะไปยิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะรักตัวกลัวตายเราเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งไหมที่ท่านนบีบอกว่าอุมมะห์ประชาชาติของท่านเนี่ยจะถูกรุมกินโต๊ะซอบะห์ถามท่านนบีว่าเกิดอะไรขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีในวันนั้นที่ถูกรุมกินโต๊ะเหมือนกับอาหารที่ถูกแมลงเนี่ยเข้ามากัดกินมาแย่งชิงกันวันนี้เราเห็นภาพของพี่น้องของเราที่ประเทศอิรักวันนี้เราเห็นภาพของพี่น้องของเราที่ประเทศปาเลสไตน์วันนี้เราเห็นภาพของพี่น้องของเราที่ประเทศพม่าที่พวกเขาเหล่านั้นแผ่นดินทรัพย์สินที่พวกเขาอาศัยอยู่เนี่ยถูกแย่งชิงเห็นไหมน้องๆเห็นภาพไหมครับเป็นไงเราเห็นภาพของพี่น้องที่ประเทศอิรักสงสารไหมสงสารเราเห็นภาพของพี่น้องของเราถูกข่มเหงที่ประเทศปาเลสไตน์สงสารไหมสงสารเราเห็นภาพของพี่น้องของเราที่ประเทศพม่าเราสงสารไหมสงสารซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับว่าอามินกินละจีนะฮ์นูเยาไม่อิดินยารอซูลลอฮ์ทำไมล่ะโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พวกเราได้ถูกกดขี่ข่มเหงเนื่องจากเรามีจำนวนน้อยกันนั้นหรือโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าไงล่ะไม่ใช่พวกเจ้าในวันนั้นมีจำนวนน้อยแต่พวกเจ้าในวันนั้นมีจำนวนมากเอาเราเรียนกันมาเนี่ยมุสลิมในวันนี้มีกี่ล้านคนเป็นพันล้านคนมีจำนวนเป็นพันล้านคนแต่ทำไมเราถูกกดขี่ข่มเหงทำไมเราไม่รู้สึกรู้สาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราท่านนบีบอกนะครับว่าแต่เป็นจำนวนมากเหมือนกับฟองน้ำที่อยู่บนทะเลเราเคยไปทะเลไหมเคยไปไหมเวลาที่มันมีคลื่นเนี่ยเราจะเห็นคลื่นแล้วก็มีฟองอยู่ข้างบนคลื่นเห็นไหมครับไอ้ฟองเหล่านั้นมีน้ำหนักไหมไม่มีน้ำหนักเลยแต่สิ่งที่มีน้ำหนักคือตัวน้ำทะเลท่านนบีบอกว่าจำนวนของมุสลิมในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับฟองน้ำที่มันไม่มีน้ำหนักเพราะอะไรเพราะอะไรท่านนบีบอกนะครับว่าสาเหตุอันเนื่องมาจากสองสาเหตุฮุบบุดดุนยานี่ไง
อายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราประสบกับความล้มเหลวความล้าหลังและการถูกข่มเหงประการที่หนึ่งคืออะไรฮุบบุดดุนยาแปลว่าอะไรฮุบบุดดุนยาลุ่มหลงในโลกดุนยาลุ่มหลงในการแสวงหาเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่จะตอบสนองการใช้ชีวิตในโลกดุนยาโดยที่ไม่พิจารณาว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันฮาลาลที่มันต้องที่มันอนุมัติหรือเป็นสิ่งที่ฮารอมหรือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและสาเหตุที่สองวะกะรอฮียะตุลเมาตก็คือในเรื่องของความกลัวกลัวที่จะตายทำไมกลัวตายล่ะอ้าวมุสลิมทำไมกลัวตายทุกคนกลัวตายหมดเลยแต่ทำไมเรากลัวที่จะตายเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยตายแล้วจบเลยไหมตายแล้วเกิดใหม่เปล่าตายแล้วไปไหนอยู่ในกุโบร์ถ้าเป็นคนดีเป็นไงอัลเลาะห์ให้กุโบร์เนี่ยกว้างให้มีคนที่หน้าตาดีมาอยู่เป็นเพื่อนในกุโบร์ได้เห็นที่พำนักของพวกเราในสวงสวรรค์แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ดีล่ะกุโบร์เป็นไงกุโบร์แคบท่านนบีเล่าให้เราฟังบอกว่าจนกระทั่งซี่โครงของคนที่คนเลวที่ตายในกุโบร์เนี่ยมาประสานกันซี่โครงประสานกันเนื่องจากกุโบร์เนี่ยมันบีบเข้ามากลัวไหมกลัวทำไมกลัวล่ะเพราะรู้ว่าขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยสิ่งที่จะนำเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่พอที่จะไปรับรางวัลด้วยกับกุโบร์ที่มันกว้างขวางเลยกลัวตายไงพอเป็นแบบนี้ปั๊บนั่นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่สิ่งเหล่านี้มันมีความรักเหนือกว่าพวกเจ้าทั้งหลายมากกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะครับว่าความรักที่แท้จริงที่เราบอกเป็นความรักที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ให้อะไรกับเราบ้างอัลเลาะห์ให้เครื่องหมายอะไรกับเราบ้างเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มาตรวจสอบว่าทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยู่กับในสภาพของบุคคลผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักหรือเรากำลังอยู่ในสภาพของบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังโกรธกริ้วฟาตารบบาสูฟาตารบบาสูพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สินหรือสิ่งอื่นๆภายนอกเป็นที่รักยิ่งมากกว่าพวกเจ้าเหนืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเหนือท่านนบีและเหนือการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงรอคอยเถิดฮัตตายะติยัลลอฮุบิอัมริจนกว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดจะมาถึงเขาวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีนเพราะแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงนำทางแก่กลุ่มชนผู้ที่ละเมิดหลายๆคนเนี่ยนะครับรักในเรื่องของทรัพย์สินมีตัวอย่างเล่าให้ฟังมีคนคนหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมากทำงานเก็บสะสมในเรื่องของทรัพย์สินไว้อย่างมากมายโดยคิดว่าทรัพย์สินเหล่านี้สามารถที่จะให้เขาสะดวกสุขสบายในยามที่เขาแก่เท่าเก็บสะสมทรัพย์สินจนกระทั่งลืมในเรื่องของการละหมาดจนกระทั่งลืมในเรื่องของการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษเขายังไงรู้ไหมอัลลอฮ์ให้เขาป่วยเป็นโรคอัลลอฮ์ให้เขาป่วยเป็นโรคและต้องใช้ทรัพย์สินที่เขามีที่เขาเก็บมาทั้งหมดมารักษาโรคที่เขาเป็นและก็รักษาไม่หายแล้วก็ตายปรากฏว่าทรัพย์สินที่สะสมมาเป็นไงเสียหายหมดเลยคนคนหนึ่งมีลูกมากและก็มีความภาคภูมิใจว่าลูกที่เขามีลูกเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขาแก่ตัวก็จะมาดูแลจะมาปฏิบัติพยายามส่งเสียลูกให้เรียนโรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆแต่น่าเสียดายนะโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยไม่เหมือนกับที่พวกเราเรียนที่ไม่ได้สอนในเรื่องของ
กิตาบุลลอฮ์ที่ไม่ได้สอนในเรื่องของแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สอนให้เราเป็นบ่าวผู้ที่ภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรียนโรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆด้วยกับความคิดที่ว่าโรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆเหล่านั้นลูกจบออกมาแล้วจะได้เป็นบุคคลผู้ที่มีหน้าตาในสังคมจะได้ทำการงานที่ดีเป็นไงล่ะอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้รำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้ลูกของพวกเขาประสบอุบัติเหตุและก็เสียชีวิตทั้งหมดขาดทุนไหมขาดทุนไหมครับแล้วลูกถามว่าลูกที่ไม่เคยละหมาดลูกที่ไม่เคยอ่านกุรอานตายไปในสภาพนั้นเป็นยังไงกูโบแคบหรือกูโบกว้างแคบเพราะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาเราคิดเราอย่าคิดเพียงแค่ชีวิตของเราในโลกนี้ให้เราคิดชีวิตของเราในโลกหน้าเพราะสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางแผนเอาไว้เนี่ยบ่าวผู้ที่ศรัทธาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ก็จะประทานในสิ่งที่เป็นความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แม้ว่าความสุขเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางคนบอกนะครับว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยความสุขที่แท้จริงเนี่ยจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆจะต้องมีรถหลายคันจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ความสุขเพราะบางทีเราไม่รู้นะครับว่าคนที่มีบ้านหลังใหญ่คนที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายเนี่ยชีวิตของเขาอาจจะประสบกับความทุกข์ก็ได้ผมเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์คนที่มีสตังค์พูดง่ายๆคนที่มีสตังค์เท่านั้นถึงจะเข้าไปในโรงพยาบาลได้ไปเห็นภาพคนป่วยในห้องฉุกเฉินในห้อง ICU เอาลองถามพวกเราอยากเป็นแบบนี้ไหมรวยมากเลยนะแต่ที่ตัวมีแต่สายอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยสายน้ำเกลือสายยาสายอาหารระโยงระยางเต็มไปหมดเลยมีเงินที่สามารถที่จะซื้ออาหารดีๆแต่ไม่สามารถที่จะกินอาหารเหล่านั้นได้มีเงินที่สามารถที่จะซื้อเตียงที่มันแพงๆแต่ไม่สามารถที่จะนอนเตียงเหล่านั้นได้นอนแต่เตียงของผู้ป่วยพวกเราอยากได้แบบนั้นไหมไม่อยากทำไมล่ะมีเงินนะมีเงินนะเอาไหมไม่เอายอมที่จะจนแต่มีอีหม่านมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูนะครับในสิ่งที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักเราประการที่หนึ่งอันยุวฟฟิกกัลลอฮุอัซซะวะจัลลาลินอีมานีวัตตะดัยยุนีคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฟีกคำว่าเตาฟีกคืออะไรคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แนวทางและให้ความสำเร็จในการที่เรานั้นมีอีมานมีความศรัทธาที่มั่นคงต่อพระองค์และมีความเชื่อมีการปฏิบัติตัวในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำไว้เลยนะครับน้องๆจำเอาไว้เลยคนเนี่ยถ้ามีอีมานมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองนั่นคือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่คนที่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ไม่มีอีหม่านไม่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความขาดทุนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะนั้นความรักระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเราประการที่1ก็คือการที่เรามีอีหม่านที่มั่นคงก็คือการที่เรามีความศรัทธาที่แนบแน่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารายงานนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากอลันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะตะอาลาแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่ง
กอสซัมบัยนะกุมอัคลากอกุมได้แบ่งปันให้กับพวกเจ้าได้จัดสรรให้กับพวกเจ้าในเรื่องของมารยาทว่าคนนี้มีมารยาทที่ดีคนนี้มีมารยาทที่ไม่ดีกามากอสซัมบัยนะกุมอัรซากอกุมเหมือนที่กับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดสรรแบ่งปันให้กับพวกเจ้าในเรื่องของริสกีในเรื่องของปัจจัยยังชีพคนนี้รวยคนนี้จนทีนี้เราต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งคำว่าริสหรือคำว่าปัจจัยยังชีพเนี่ยหมายถึงอะไรอ้าวนักเรียนปัจจัยยังชีพหมายถึงเงินทองเราส่วนใหญ่จะเข้าใจคำว่าริสกีคือทรัพย์สินเงินทองแต่ความหมายที่แท้จริงของคำว่าริสก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองก็เป็นส่วนหนึ่งของริสความอีมานความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นส่วนหนึ่งของริสลูกหลานก็เป็นส่วนหนึ่งของริสความรักก็เป็นส่วนหนึ่งของริสทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นส่วนหนึ่งของริสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแบ่งปันให้กับพวกเราคนนี้มีความรู้มากคนนี้มีความรู้น้อยคนนี้มีเงินมากคนนี้มีเงินน้อยคนนี้มีลูกมากคนนี้มีลูกน้อยเป็นอะไรเป็นริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับพวกเราก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้คอมซินอันสนะ 50,000 ปีหมายความว่าไงหมายความว่าปัจจัยยังชีพของมนุษย์ตั้งแต่สมัยของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายนั้นได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้เป็นเวลา 50,000 ปีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแบ่งปันระหว่างพวกท่านทั้งหลายในเรื่องของมารยาททรงแบ่งปันระหว่างพวกท่านทั้งหลายในเรื่องของริสกีในเรื่องของปัจจัยยังชีพวะอินนัลลอฮะตะอาลายุอ์ติลมาลาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยมันอะฮับบะวะมันลายุฮิบแก่บุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักใครล่ะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักคือพวกเราคือคนที่มีอีมานอัลเลาะห์ให้มั้ยให้แล้วคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักเลยคือใครคือคนที่ทรยศคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ไม่รักแต่อัลเลาะห์ให้มั้ยให้เพราะนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าวันนี้เนี่ยคนที่ไม่เห็นเขาละหมาดเลยแต่อัลเลาะห์ให้ร่ำรวยมีไหมมีแต่คนนี้ละหมาดทำไมอัลเลาะห์ให้แต่ให้น้อยยากจนมีไหมมีนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมนุษย์ทุกคนวะลายุอ์ติลอีมานแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เฉพาะพวกเราและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ในเรื่องของอีมานในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิลลามันยุฮิบเว้นแต่เฉพาะบุคคลที่ผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเท่านั้นเพราะนั้นเราต้องอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลเลาะห์ไม่ได้ให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เราแต่อัลเลาะห์ให้เรามีอีมานอัลเลาะห์ให้เรามีความเชื่อมั่นอัลเลาะห์ให้เรามีความศรัทธาอัลเลาะห์ให้เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยใครเป็นคนที่กำหนดอัลเลาะห์กำหนดเราเจ็บป่วยใครให้คนที่ให้เราหายป่วยอัลเลาะห์ไม่ใช่หมอเป็นเพียงแค่สาเหตุหมอเป็นเพียงแค่สาเหตุเพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าคนสองคนป่วยเป็นโรคเดียวกันไปหาหมอคนเดียวกันคนหนึ่งหายคนหนึ่งไม่หายทำไมอ่ะเพราะคนที่ทำไม่หายป่วยคือใครพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงได้กล่าวนะครับว่าวะอิซามาริดตุและเมื่อใดก็ตามที่ฉันเจ็บป่วยใครทำให้หายฟะฮุวะยัชฟีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ฉันหายเอาแล้วอย่างนี้ไม่ต้องไปหาหมอใช่ไม่ใช่
ไปหาหมอนะครับแต่ให้หัวใจของเรามีความเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะทำให้เราหายจากความเจ็บป่วยคือใครคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราประสบกับการทดสอบใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงไปขอโต๊ะนั้นไปขอต้นไม้ไปขอก้อนหินใช่ไหมไม่ใช่นั่นคือลักษณะของบุคคลผู้ที่ไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามที่เราประสบกับการทดสอบใครทดสอบเราอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นบุคคลที่เราจะวอนขอคือใครคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราเคยเรียนประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมไหมครับท่านนบีอิบรอฮีมทำอะไรท่านนบีอิบรอฮีมเป็นเด็กหนุ่มพ่อของท่านนบีอิบรอฮีมทำอะไรสร้างรูปปั้นขายชิริกไหมชิริกทำตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมเตือนพ่อบอกไปไกลๆเลยอิบรอฮีมถ้ายังพูดอีกเดี๋ยวเอาก้อนหินขว้างหน้าเจ้าเลยท่านนบีอิบรอฮีมมาวันหนึ่งคนในเมืองเนี่ยนะครับออกไปธุระข้างนอกท่านนบีอิบรอฮีมเอาขวานไปทำอะไรไปทุบรูปปั้นหมดเลยรูปปั้นที่ชาวเมืองเหล่านั้นเนี่ยให้ความเคารพนับถือแล้วก็ทิ้งไว้รูปปั้นตัวใหญ่แล้วเอาขวานเนี่ยไปวางกับที่รูปปั้นพอชาวเมืองกลับมาเฮ้ยใครมาทำอะไรกับรูปปั้นของเราเขาบอกว่าสงสัยต้องเป็นเจ้าอิบรอฮีมแน่เลยเพราะอิบรอฮีมมันบอกว่ามันจะทำลายรูปปั้นก็เรียกท่านนบีอิบรอฮีมมาแล้วก็ถามท่านนบีอิบรอฮีมว่าเจ้าเป็นคนทำลายรูปปั้นเหล่านี้ใช่ไหมท่านนบีอิบรอฮีมตอบว่าไงไปถามรูปปั้นรูปใหญ่สิแขวะอะไรอาวุธคืออะไรขวานสมมติวันนี้มีการยิงกันขึ้นเนี่ยคนที่ถืออาวุธคนนั้นคือฆาตกรใช่ไหมอ้าวใครทำลายรูปปั้นรูปปั้นถูกทำลายด้วยกับขวานแล้วขวานอยู่ที่ใครอยู่ที่รูปปั้นตัวใหญ่นั่นแหละตัวการชนชาวเมืองก็บอกว่ารูปปั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วมันจะพูดมันจะทำอะไรได้อย่างไรล่ะท่านนบีอิบรอฮีมก็ถามว่าอ้าวแล้วพวกท่านทั้งหลายไปเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถให้คุณได้โทษได้อย่างไรชาวเมืองฟังไหมไม่ฟังให้คนเนี่ยนะครับไปเอาฟืนมาแล้วก็จุดไฟจุดไฟจนกระทั่งไฟเนี่ยลุกโชนเลยความร้อนของไฟเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่นกที่บินผ่านเนี่ยตกลงมาด้วยกับความร้อนโอ้แล้วก็เอาท่านนบีอิบรอฮีมมาเนี่ยแล้วก็จับท่านนบีอิบรอฮีมโยนลงไปในกองไฟในบางหะดีษที่สายรายงานเนี่ยไม่แข็งแรงเราเรียนหะดีษบทลักษณะนี้ว่าหะดีษอะไรนะเรียนกันป่ะหะดีษดออีฟเอามาเป็นหลักฐานในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้แต่ในเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าเนี่ยเขาก็เอามาใช้เขาบอกว่าในหะดีษดออีฟบทหนึ่งได้กล่าวนะครับว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามเนี่ยมาหาท่านนบีอิบรอฮีมขณะที่ถูกโยนลงไปในกองไฟไฟร้อนไหมร้อนนกบินยังตายเลยญิบรีนมาหาท่านนบีอิบรอฮีมก็ถามท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่ายาอิบรอฮีมอิบรอฮีมเอ๋ยอะลักัลฮายะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอัลลอฮ์ถ้าท่านนบีอิบรอฮีมให้ท่านญิบรีลช่วยได้ไหมสบายเลยเพราะท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยหะดีษของท่านนบีบอกว่าความใหญ่ของร่างกายของท่านเนี่ยนะครับปีกเนี่ยกว้างชั้นฟ้ากว้างไปสุดหูลูกหูลูกตาเลยพอท่านญิบรีลถามท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมบอกนะครับว่าวะอิลาอันตะฟะละถ้าเป็นตัวท่านฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือวะอัมมาอิลัลลอฮ์แต่ถ้าเป็นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุยะอ์ลัมุฮาลีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทราบถึงสภาพของฉันดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยกล่าวแก่ไฟนะครับว่า
กุนนารุกูนิบาร์ดันวาซาลามันโอ้ไฟเอ๋ยจงเย็นถ้าพูดว่าเย็นอย่างเดียวท่านนบีอิบรอฮีมแข็งตายเลยจากไฟที่มันร้อนถ้าอัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาบอกว่าไฟจงเย็นไฟก็จะเย็นเป็นน้ำแข็งท่านนบีอิบรอฮีมก็จะเสียชีวิตแต่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลากล่าวว่าไงบาร์ดันวาซาลามันจงเย็นและให้ความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมก็รอดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าความเชื่อมั่นความศรัทธาความอีหม่านเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองพวกเราทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากจะเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและไม่ได้หมายความว่าคนที่มีทรัพย์สินเงินทองน้อยเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารังเกียจใช่ไหมไม่ใช่แต่เครื่องหมายที่แท้จริงของความรักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออีหม่านคือความศรัทธาอายะกุรอานอายะหนึ่งเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงฟาอัมมันอินซานและมนุษย์บางคนอิดามะบตะลาฮุร็อบบุฮูที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาฟาอักรอมะฮูพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติแก่เขาวะนะอะมะฮูพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาแก่เขาให้เกียรติยังไงมีตำแหน่งอัลลอฮ์มีตำแหน่งเป็นที่รู้จักคนคนทั่วไปเลยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนรู้จักหมดเลยวะนะอะมะฮูพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เขาอย่างมากมายแต่งตัวดีมีรถหลายคันมีบ้านหลังใหญ่เอ๊แต่มันน่าคิดอยู่ตรงที่ว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอิบตะลานี่คือการทดสอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากๆคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่เราคิดว่าเป็นความเมตตาหรือไม่ว่าจะเป็นบททดสอบในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างคือการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่ามีทรัพย์สินเงินทองนั่นคือความเมตตาอย่างเดียวไม่ใช่นั่นคือการทดสอบทดสอบอีหม่านของพวกเราทดสอบความศรัทธาของพวกเราว่าพวกเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ฟะยะกูลุร็อบบีอักรอมันเขาก็กล่าวกับคนทั่วไปนะว่าที่ฉันมีตำแหน่งหน้าที่ที่มันสูงส่งว่าที่ฉันมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายมีลูกหลานมากเนี่ยเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องฉันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวไว้ในอีกอายะห์หนึ่งว่าอัมมาอิดามะบตะลาฮูฟะกอดรออะลัยฮิริสกและเมื่อครั้งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาด้วยกับความคับแค้นในเรื่องของปัจจัยยังชีพฟะกอดรออะลัยฮิริสกในเรื่องของปัจจัยยังชีพไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีลูกหลานไม่มีวิชาความรู้ไม่มีคืออัลลอฮ์ไม่ให้เลยฟะยะกูลุร็อบบีอะฮานันเขาก็กล่าวว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเหยียดหยามดูถูกฉันพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไอ้กัลลาไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เครื่องที่จะมาวัดว่าบุคคลนี้จะเป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะเป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเครื่องหมายประการแรกคืออะไรอีมานจำเอาไว้เลยนะครับอีมานความศรัทธาและถ้าเราพิจารณาถึงชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักเรียนท่านนบีสอนศาสนาที่มักกะกี่ปีกี่ปีนะ13ปีท่านนบีสอนเรื่องละหมาดไหมไม่ท่านนบีสอนเรื่องถือศีลอดไหมไม่การละหมาดถูกบัญญัติเมื่อไรก่อนอพยพเพียงแค่1ปีการถือศีลอดถูกบัญญัติเมื่อไรในปีที่2ของการฮิจเราะห์คือหลังจากที่อพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์แล้วการทำฮัจญ์ถูกบัญญัติเมื่อไรในปีที่9
โอ้แล้วนบีสอนอะไร13ปีที่เมืองมักกะล่ะสอนอะไรสอนหลักศรัทธาสอนการเชื่อมั่นที่ถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้ปราศจากการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกประการแรกที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพวกเราคืออะไรคือการที่พวกเรามีอีหม่านการที่พวกเราเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราถามกับตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยหรือเปล่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะนำไปสู่ความโกรธเกลี้ยวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเพราะนั้นคนที่มีอีหม่านคนที่มีความศรัทธาเขาจะถามคำถามนี้กับตัวเขาเองในทุกครั้งก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะพูดอะไรประการต่อมาประการที่สองในสิ่งที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักวะมินอาลามาติมะฮับบะติลลาฮิอัซซะวะจัลลาลิลอับดีอัลมุมินีสิ่งที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงรักบ่าวผู้ศรัทธาอันยะฮมีฮิมินฟิตานิดดุนยาคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องเราไม่ให้ไปลุ่มหลงในโลกดุนยาวะชะฮาวาติฮาและสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ในความเพลิดเพล้วของโลกดุนยาเพราะคนที่จะมีความสุขก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยไม่ได้ถูกทดสอบไม่ได้หมายความไม่ได้ถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ได้ถูกทดสอบจากโลกดุนยาดุนยาเนี่ยทำไมที่เรียกว่าดุนยาดุนยาเนี่ยมี2ความหมายดุนยาความหมายที่1มาจากคำว่าดานะแปลว่าอะไรแปลว่าใกล้ใกล้อะไรใกล้โลกอาคิเราะห์นั่นก็หมายถึงว่าโลกดุนยาที่เราอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่ที่พำนักชั่วคราวก่อนจะถึงวันกิยามะห์มันใกล้และยิ่งถ้าเราได้รู้ในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกถึงสัญญาณของวันกิยามะห์ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบจะหมดแล้วแสดงว่าวันกิยามะห์ใกล้พวกเราไหมใกล้แสดงว่าดุนยานี้คำว่าดุนยาคือใกล้ใกล้ที่จะถึงวันกิยามะห์ในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับการสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความหมายที่สองของดุนยาคืออะไรอันดานีอะแปลว่าอะไรแปลว่ามันต่ำต้อยแปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าลากานะติดดุนยาหากแม้นว่าโลกดุนยานี้ยะอดิลุอินดัลลอฮิยานะฮะบะอูดะตินมีค่านะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับปีกยุงเราเคยตบยุงไหมยุงตัวเล็กไหมครับและปีกมันล่ะเล็กเล็กและไม่มีน้ำหนักท่านนบีบอกว่าหากแม้ว่าโลกดุนยานี้อัลเลาะห์เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ในโลกดุนยาในสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติมากไหมมากแต่อัลเลาะห์บอกว่าไงทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์ทั้งหลายพยายามที่จะขวนขวายพยายามที่จะแย่งชิงกันเนี่ยหากแม้นว่ามีน้ำหนักหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับปีของยุงเท่ากับปีของยุงมาสกอมินฮาอัลกาฟิรุชุรบะตะมาแน่จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยได้ดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งแต่ทุกวันนี้เราเห็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแสดงว่าดุนยานี้ไม่มีค่าเลยหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความหมายของดุนยาแปลว่าอันดานีอะแปลว่าเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเพราะนั้นถ้าเรามีความปลอดภัยจากการถูกทดสอบด้วยกับความลุ่มหลงในโลกดุนยาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นความประเสริฐและเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลาแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่นั้นยะฮะมีอับดะฮูอัลมุมินอัลมุมินา
ได้ทรงปกป้องได้ทรงคุ้มครองบ่าวผู้ที่ศรัทธาเพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรอีหม่านถ้าเรามีอีหม่านเป็นประการแรกเครื่องหมายอื่นๆก็จะตามมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องบ่าวผู้ศรัทธาในดุนยาวะฮุวะยุฮิบบุฮูกะมายะกะมาตะฮมูนะมารีดะกุมตออามวะชะรอบตะคอฟูนะอะลัยเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายได้ปกป้องป้องกันคนป่วยของพวกท่านจากอาหารและก็น้ำเนื่องจากการกลัวว่าอาหารและน้ำเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายแก่คนที่ป่วยคือคนที่ป่วยบางครั้งเนี่ยกินน้ำกินข้าวไม่ได้นะถ้ากินไปแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายเราคนที่เป็นญาติก็พยายามจะป้องกันเหมือนกันเลยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะป้องกันเราไม่ให้ไปลุ่มหลงในเรื่องของโลกดุนยาไม่ไปยึดติดกับเรื่องของโลกดุนยานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ผู้ที่ศรัทธาในร่ำรวยไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ผู้ศรัทธาหลายหลายคนมีฐานะที่ดีท่านอุสมานรวยไหมรวยท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์รวยไหมรวยซอบ้าหลายคนรวยหมดเลยแต่ถามว่าความรวยของพวกเขาเนี่ยทำอันตรายต่อเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ลุ่มหลงครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องสู่การบริจาคมีซอบะห์2คนเนี่ยเขาแข่งขันกันใครรู้ไหมคือท่านอบูบักรแล้วก็ท่านอุมัรท่านอุมัรเนี่ยคิดอยู่ตลอดว่าคือแข่งขันในเรื่องความดีแข่งขันได้ไหมได้ท่านอุมัรคิดอยู่ตลอดว่าเวลาที่ท่านนบีเรียกร้องไปสู่การบริจาคเนี่ยฉันไม่เคยที่จะสู้ท่านอบูบักได้เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยฉันต้องชนะท่านอบูบักให้ได้พอนบีเรียกร้องไปสู่การบริจาคท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนำทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาครึ่งหนึ่งสมมุติเรามีเงิน1ล้านท่านอุมัรเอามาเลย 500,000 แล้วเอาเงิน 500,000 เอาเงินครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินเนี่ยไปให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กระยิ้มยิ้มย่องเลยว่าวันนี้อบูบักรสู้ฉันไม่ได้พอสักพักหนึ่งโอ้อบูบักรเดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็นำทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านไปมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถามอุมัรนำทรัพย์สินมาบริจาคเท่าไหร่เนี่ยอุมัรบอกว่าฉันนำครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินของฉันมาบริจาคพอท่านอบูบักรท่านนบีถามอบูบักรบอกว่าไงฉันนำทรัพย์สินทั้งหมดของฉันมาบริจาคในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรก็บอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะไม่แข่งขันใดๆกับท่านอบูบักรอีกเป็นอันขาดเพราะนั้นทรัพย์สินในดุนยาเป็นเพียงแค่สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอามานะฝากให้กับผู้ศรัทธาเขาจะไม่ลุ่มหลงเขาจะใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยไปใช้จ่ายในหนทางที่ถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ดีคนที่มีอีหม่านและมีทรัพย์สินเป็นคนไม่ใช่แต่ความหมายคือว่าเขาเป็นคนที่ซาฮิดเป็นคนที่สมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ได้มีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวถามแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุนนีอะลาอามะลินให้ฉันอยากที่ท่านนบีเนี่ยแนะนำฉันในเรื่องของการกระทำการงานหนึ่งการงานใดเนี่ยอิซาอะนาอามันตุฮูที่ฉันทำไปแล้วเนี่ยอะฮับบานิยัลลอฮ์วะฮับบานินนาสที่ฉันทำไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักฉันและมนุษย์ก็จะรักฉันซอฮาบะห์ถามนบีฉลาดมากเลยถามท่านนบีว่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการงานอะไรไหมที่ถ้าฉันทำแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะรักฉันและมนุษย์ก็จะรักฉันด้วยนบีบอกว่าไงให้ละหมาดเยอะๆหรือเปล่าให้ถือศีลอดมากๆไหม
ให้ไปทำฮัจญ์ทุกปีไม่ใช่นบีบอกว่าฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอบแก่ซอบะท่านนั้นนะครับว่าอิซฮัดฟิดดุนยาจงมีความสมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยายูฮิบบุคัลลอและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักท่านความหมายของคำว่าสมถะก็คือการใช้ทรัพย์สินการใช้ริสกีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ไปในหนทางที่ศาสนาได้ส่งเสริมมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยได้เดินทางมาที่เมืองมะดีนะห์พอเข้ามาในมัสยิดชายคนนั้นถามว่าใครล่ะมุฮัมมัดนั่งกันอยู่เต็มไปเลยใครล่ะมุฮัมมัดเพราะอะไรเพราะความเสมอภาคของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นซอบะฮ์ที่ร่ำรวยซอบะฮ์ที่ยากจนหรือแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยไม่ได้แสดงออกในเรื่องของลักษณะไม่ได้แสดงออกเหมือนกับพวกเราถ้าวันนี้เนี่ยคนรวยต้องแต่งตัวดีๆคนรวยต้องมีรถคันใหญ่ๆคนรวยต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆเป็นเครื่องหมายว่าเนี่ยฉันรวยแต่ในยุคสมัยของซอบะที่ท่านนบีบอกว่าคนที่สมถะในโลกดุนยาเขาจะเป็นที่รักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่รู้จักไม่รู้เลยว่าคนนี้อบูบักรคนนี้อุมัรคนนี้รวยคนนี้จนไม่รู้เลยเนื่องจากความสมถะในการใช้ชีวิตของพวกเขาWas had fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas และจงสมถะในสิ่งที่มีอยู่ในการปกครองในการดูแลของคนอื่นคืออะไรอย่าได้ไปอิจฉาริษยาอย่าได้ไปละโมบในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของคนอื่นyuhibbukan nas และคนทั่วไปก็จะรักเจ้าเพราะนั้นถ้าเราอยากที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขสมถะสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้จะต้องชูโกรจะต้องขอบคุณและใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องพวกเราเคยไปนาข้าวมั้ยเคยไปนาข้าวมั้ยครับเคยเห็นรวงข้าวมั้ยเคยเห็นรวงข้าวรวงข้าวที่เพิ่งจะออกรวงเนี่ยมันชูขึ้นหรือโน้มลงชูใช่ไหมเพิ่งออกรวงมันจะค่อนข้างตั้งแต่พอข้าวมันโตเป็นเมล็ดแล้วมันใกล้จะสุกรวงข้าวเป็นไงโน้มลงนั่นแหละลักษณะของผู้ศรัทธามีทรัพย์สินเงินทองมากมีวิชาความรู้มากยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ไม่มีอีหม่านไม่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่อัลเลาะห์ไม่รักเนี่ยจะชูจะตะกับบุรจะเย่อหยิ่งจองหองไม่ใช่ลักษณะของพวกเราเพราะนั้นประการที่2ที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราเนี่ยคืออะไรมีความสมถะ1มีอีหม่านมีความศรัทธา2มีความสมถะพึงพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้และประการที่3ตีบาอิฮัจญ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่เราปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่มีคนถามว่ารักอัลลอฮ์ไหมรักรอซูลไหมเราตอบว่าไงรักแล้วอะไรคือเครื่องหมายของความรักล่ะอายะห์กุรอานบอกว่ากุนอีกแล้วโอ้มุฮัมมัดจงบอกแก่พวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศแก่บุคคลผู้ที่กล่าวอ้างว่ารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากแม้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายกล่าวอ้างว่าฉันมีความรักต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัตตะบิอูนีถ้ารักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันนบีบอกว่าไงถ้ารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นตัวอย่างเพราะนั่นคือรูปแบบที่ดีที่สุดเ
พราะนั่นคือรูปแบบที่ได้รับการรับรองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์รับรองท่านนบีว่าไงครับลากอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอะไรได้ปรากฏหน้าที่รอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุสวาตุนฮาซานาตุนในรูปแบบการดำรงชีวิตที่ดีที่สุดรูปแบบการดำรงชีวิตระหว่างท่านนบีกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีปฏิบัติอิบาดะห์แบบไหนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติท่านนบีปฏิบัติอย่างไรกับมนุษย์รอบข้างนั่นคือสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติท่านนบีทำแบบไหนกับเหล่าบรรดาซอบ้านนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติเพราะนั่นคืออะไรอุสวาตุนฮะซะนะห์นั่นคือรูปแบบที่มีความดีมีความประเสริฐที่สุดเพราะนั้นรักอัลลอฮ์และอยากให้อัลลอฮ์รักฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์ถ้าพวกเรามีอีหม่านที่มั่นคงและปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรยุฮบิบกุมุลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักพวกท่านวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับพวกท่านวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษและเป็นผู้ที่ทรงเมตตายิ่ง3แล้วนะที่เป็นเครื่องหมายเรามาดูซิว่ามันเรามีทั้ง3สิ่ง3ประการนี้หรือเปล่าถ้าอันไหนยังขาดเพิ่มเติมประการที่4อัซุลลุลิลมุมินีนาคือความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพี่น้องผู้ศรัทธาวัลอิซซะตุอะลัลกาฟิรีนและความแข็งกร้าวต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลักษณะของบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักก็คือคนที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับพี่น้องของพวกเขาก็คือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนกับพี่น้องของพวกเขาก็คือคนที่พูดจากับพี่น้องของเขาด้วยกับคำพูดที่ดีแต่เป็นคนที่แข็งกร้าวต่อผู้ที่เป็นศัตรูของศาสนาอิสลามอายะกุรอานในซูเราะห์อันมาอิดะห์อายะที่54พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงพวกเราเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายวันนี้เรามีอีหม่านยังมีแล้ววันนี้เรามีความศรัทธายังมีแล้วเรารักอัลลอฮ์มั้ยรักแล้วมาฟังไมยัรตัดดะมินกุมอันดีนิฮิอัลลอฮ์ขู่เอาไว้ถ้าคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกสู่เจ้ากลับออกจากศาสนานี้แล้วมนุษย์ที่เป็นมุสลิมในวันนี้มีจำนวนเป็นพันล้านคนถ้าพวกเจ้าพวกเขาเหล่านั้นออกจากศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ทำให้เกียรติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดน้อยถอยลงไปพระองค์บอกนะครับว่าไมยัรตัดดะมินกุมอันดีนิฮิถ้าผู้ใดในหมู่ของพวกเจ้าตกศาสนาฟะซาฟะยาติลลาฮุบิกอมินพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะนำมาซึ่งกลุ่มชนหนึ่งยูฮิบบูฮุมที่พระองค์ทรงรักพวกเขาวะยูฮิบบูนะฮูและพวกเขาก็รักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากเป็นคนกลุ่มนี้ไหมอยากลักษณะของคนกลุ่มนี้คืออะไรอะซิลลาตินอะลัลมุมินีนาพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบรรดาผู้ศรัทธาอาอิซะตินอะลัลกาฟิรีนาและพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นคนที่แข็งกร้าวต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยูยาฮิดูนฟีซะบีลิลลาห์และจะต่อสู้อ่อนน้อมต่อผู้ศรัทธาแข็งกร้าวต่อผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและจะต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราฟังคำว่าเอ้ยต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์แสดงว่าต้องจับดาบจับอาวุธใช่มั้ยไม่ใช่ค
คำว่าญิฮาดในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีหลากหลายรูปแบบและในยุคสมัยปัจจุบันการญิฮาดที่มีความสำคัญคือการญิฮาดด้วยกับความรู้เพราะนั้นที่พวกเราเรียนกันทุกวันนี้เนี่ยอย่าเรียนเพื่อให้ได้ชะฮาดะห์อย่าเรียนเพื่อที่จะเรียนจบแต่ให้เราเรียนเพื่อที่จะได้มีความรู้เพราะจะเป็นอาวุธเพราะความรู้ของเราจะเป็นอาวุธที่จะปกป้องตัวของพวกเราให้พ้นจากสิ่งต่างๆในโลกดุนยาทุกวันนี้เนี่ยที่พยายามที่จะทำลายศาสนาอิสลามและความรู้ของเราจะเป็นอาวุธที่จะใช้ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเพราะนั้นการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สำคัญคือในเรื่องของความรู้สำคัญมากกว่าในเรื่องของอาวุธศิกในยุคสมัยปัจจุบันวะลายะคอฟูนะลาวมะตะลาอิมและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่กลัวในเรื่องของการตำหนิของผู้ตำหนิคนใดก็ตามเราเป็นมุสลิมเรามีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความรักต่อศาสนาอิสลามเราจะต้องกล้าที่จะประกาศว่าเราเป็นมุสลิมมุสลิมาจะต้องคลุมฮิญาบแบบนี้มุสลิมีนจะต้องแต่งตัวอย่างมิดชิดปกปิดเอาเราด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าคนเป็นมุสลิมเวลาไปอยู่ในสถานที่หนึ่งโอ้ฉันจะต้องใส่กางเกงขาสั้นฉันจะต้องเปิดผมเพราะอะไรเพราะกลัวคนรอบข้างมาตำหนิมาว่ากล่าวอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้คนที่เป็นมุสลิมจะต้องมีจุดยืนคนที่เป็นมุสลิมจะต้องมีความกล้าหาญที่จะกล้าประกาศตัวว่าฉันเป็นมุสลิมจะต้องกล้าที่จะละหมาดในสถานที่เหล่านั้นไม่มีที่ละหมาดแต่ถึงเวลาละหมาดเราจะต้องละหมาดเพราะทุกแผ่นดินพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความสะอาดที่เราสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้ไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปกลัวนั่นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการต่อสู้การญิฮาดคือการแสดงออกให้คนได้เห็นว่านี่คือลักษณะของมุสลิมนี่คือรูปแบบการปฏิบัติของมุสลิมนี่คือวิถีชีวิตของมุสลิมซาลิกะฟัซลุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของอีมานในเรื่องของความอ่อนน้อมนะครับในเรื่องของการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของความไม่เกรงกลัวต่อการตำหนิของบุคคลหนึ่งบุคคลใดถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องซาลิกะสิ่งต่างๆเหล่านั้นฟัซลุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชาคือความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงให้แก่บุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ประการที่5ที่เป็นคุณลักษณะว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพวกเราอัลกิยามุบิลนะวาฟิลคือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมในภาคศาสนกิจละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในเรื่องของฟัรดูมีกี่เวลา5เวลานอกจากนั้นมีอีกไหมมีแต่ไม่ใช่ในเรื่องของฟัรดูไม่ใช่ในเรื่องของการบังคับแต่เป็นเรื่องของความสมัครใจคนที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาจะนำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติท่านนบีบอกนะครับว่าใครก็ตามที่ละหมาดซุนนะฮ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง12รอกะอ์ในบางรีวายบอก10รอกะอ์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์มีอะไรบ้างซุนนะฮ์รอวาติบมีอะไรบ้างเอานักเรียน2รอกะอ์ก่อนซุบฮี2รอกะอ์ก่อนหรือว่า4รอกะอ์ก่อนแสดงว่าก่อนซุรีหรือหลังซุรี2หรือ4ก็ได้เป็นเท่าไหร่แล้ว6หลังซุรีอีก2เป็นเท่าไหร่8หลังมักริบอีกเป็นหลังอิชาอีกเป็น12อ้าวถ้า10ล่ะแสดงว่าก่อนซุรี2หลังซุรี2
ก็กลายเป็น10รอกะอะห์ใครก็ตามที่ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนอกจากฟารีดอนอกจากฟัรดูเนี่ย10หรือ12รอกะอะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์ในเรื่องของฮัจญ์อุมเราะห์วาญิบเพียงแค่กี่ครั้งครั้งเดียวถ้ามากกว่านั้นล่ะก็ฉันรักฉันอยากที่จะเห็นไบตุลลอฮ์ฉันอยากจะไปละหมาดที่ไบตุลลอฮ์ก็เดินทางไปเป็นภาคสมัครใจในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในปีหนึ่งเนี่ยมีฟัรดูเพียงแค่กี่ครั้งครั้งเดียวในเรื่องของการจ่ายซะกาตสำหรับบุคคลผู้ที่ครบรอบปีและก็มีทรัพย์สินเงินทองที่ถึงกำหนดระหว่างปีล่ะทำอะไรได้บ้างบริจาคฉันชอบที่จะบริจาคให้กับเด็กกำพร้าฉันชอบที่จะช่วยเหลือคนยากจนฉันชอบที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านของฉันสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของภาคสมัครใจและคนใดก็ตามที่นอกเหนือจากภาคฟัรดูภาคบังคับและชอบที่จะทำในสิ่งที่เป็นภาคสมัครใจนั่นเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเขาในหะดีษกุดซีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะมาซาลอับดียะตะกอรรบุอิลัยยะบินนวาฟิลฮัตตาอะฮับบะและบ่าวคนใดและบ่าวคนหนึ่งของฉันก็จะดำรงมั่นอยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นภาคสมัครใจเพื่อที่จะให้ใกล้ชิดต่อฉันและสิ่งการกระทำเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความรักของฉันที่มีต่อเขาประการที่6เครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายที่หลายๆคนไม่อยากที่จะได้รับแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบก็คือในเรื่องของอัลอิบติลาก็คือในเรื่องของบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อมนุษย์เอานักเรียนที่นั่งอยู่นี่มีใครที่ตลอดชีวิตมีแต่ความสุขยกมือสิมีไหมมีไหมครับมีใครบ้างที่ตลอดชีวิตมีแต่ความทุกข์ก็ไม่มีอีกแสดงว่าชีวิตของมนุษย์มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ที่มันจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพราะนั้นเช่นเดียวกันเครื่องหมายของความรักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราก็คือในเรื่องของการทดสอบอายะห์กุรอานบอกว่าไงครับลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าบิชัยอิมในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าด้วยกับบางส่วนแสดงว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเกิดขึ้นกับสังคมของเราเกิดขึ้นกับโลกของเราเป็นเพียงแค่บางส่วนแค่นั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดมินัลคาฟีวัลยูอีวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอังฟุซิวัสซะมารอตไปแปลกันเองแต่อัลเลาะห์บอกว่าไงวะบัชชิริตซอบิรินคนที่จะรับข่าวดีคือใครคนที่อดทนมีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านคอลิฟะอาลีบินอบีตอลิบและก็กล่าวร้องทุกข์กับท่านอาลีนะครับว่าโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบฉันหนักหน่วงเหลือเกินจนกระทั่งฉันเนี่ยทนไม่ไหวแล้วตัดโพ้ต่อว่าต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอาลีบอกแก่ชายคนนั้นนะครับว่าบททดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านสามารถที่จะป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้อัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วจะบุคคลนี้จะต้องเจอบททดสอบอันนี้ถ้าท่านตัดโพ้ต่อว่าบททดสอบนั้นก็ยังคงเกิดขึ้นกับท่านวะอะลัยกัลอิซแต่ท่านได้รับบาปเพราะอะไรเพราะไม่อดทนสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เกิดขึ้นกับมนุษย์คนใดคนหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาตัดโพ้ต่อว่าโทษนั่นโทษนี่ก็ไม่ได้ทำให้บททดสอบนั้นหายไปแต่เขาได้รับบาปแต่บุคคลใดก็ตามที่อดทนต่อบททดสอบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นบททดสอบเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นวะละกัลอัจร
แต่เขาได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาฟังหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบททดสอบหรือภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับยาเป็นไงรสหวานหรือรสขมขมเหมือนกับยาที่ขมที่เราจำเป็นที่จะต้องกินแต่มันทำให้โรคที่เราเกิดขึ้นมันหายท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าอินน่าอิซอมินยาซาอินน่าอิซอมันยาซามินอิซอมินบาลาแท้จริงรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่นั้นจะมาพร้อมกับการทดสอบอันยิ่งใหญ่ถ้าเราอยากได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนั่งนอนนอนกินแล้วก็ดื่มแล้วก็ตายแล้วก็ได้สวรรค์มันง่ายเกินไปอินนะอิซอมันยะซาการรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่มินอิซอมินบะลาจะต้องผ่านการทดสอบอันยิ่งใหญ่วะอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลาและแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอิซาอะฮับบะกะมาที่พระองค์รักใครเพราะนั้นพวกเราเตรียมตัวไว้เลยถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เราได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ในวันกิยามะห์อิบตะลาฮุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเราด้วยกับอะไรบิลคาฟีด้วยกับความกลัววันยูอีด้วยกับความหิวกระหายวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอังฟุซิวัสซะมารอตด้วยกับความขาดแคลนด้วยกับความแร้นแค้นวะบัชชิริซอบิรีนผู้ที่อดทนจะได้รับรางวัลการตอบแทนฟะมันรอดิยะฟะละฮุรริดอและใครก็ตามที่ริดอหรือพอใจอดทนในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบฟะละฮุรริดอเขาก็จะได้รับความปิติยินดีในวันกิยามะห์วะมันซะกีตฟะละฮุสซุกและใครก็ตามที่ถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเดี๋ยวเป็นโรคนั้นเดี๋ยวเป็นโรคนี้เดี๋ยวคนรอบข้างตายเดี๋ยวทรัพย์สินเงินทองขาดมือเดี๋ยวเลือกสวนไร่นาที่กำลังพ่อปลูกอัลเลาะห์ให้เสียหายหมดเลยโกรธอัลเลาะห์ว่าทำไมอัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นกับฉันด่าทอคนนั้นว่าคนนี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบฟะละฮุสซุกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในวันกิยามะห์เขาก็จะได้รับในการลงโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาและการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกหลานของใครของท่านนบีอาดัมลูกหลานของท่านนบีอาดัมคืออะไรอัลคอตตอคือผู้ที่ย่อมที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่บรรลุนิติภาวะหรือตั้งแต่เกิดออกมาจากครรภ์ของมารดาอยู่กับการกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดผิดโดยที่เรารู้ตัวผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวผิดโดยเราตั้งใจโดยที่เราไม่ตั้งใจแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะให้ความผิดเหล่านี้เนี่ยมันหายไปเพื่อที่เราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านนบีให้คำตอบแก่เราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดิฮิลค็อยรอบุกถ้าเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์จะให้ความดีงามเกิดขึ้นแก่บ่าวคนใดคนหนึ่งของพระองค์อัจญะละฮูอัลอุกูบะตะฟิดดุนยาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรีบเร่งให้การลงโทษประสบกับเขาในโลกดุนยานี้หมายความว่าไงหมายความว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การทดสอบต่างๆเกิดขึ้นกับเขาอย่างมากมายในโลกนี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บลูกหลานเป็นแบบนั้นลูกหลานเป็นแบบนี้
ทรัพย์สินเงินทองหามาก็หาไม่พอแต่เขาก็มีความอดทนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาอดทนและทุกการอดทนของเขาก็ได้รับการอภัยโทษลดในสิ่งที่เป็นบาปที่เขาได้กระทำจนกระทั่งวันที่เขากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เป็นยังไงบาปหายไปหมดแล้วไอ้สิ่งที่ฉันเคยทำอัลเลาะห์ลบบาปให้หมดเลยเนื่องจากอะไรเนื่องจากเขามีความอดทนในการทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็กลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของผู้ที่ไม่มีบาปอัลฮัมดุลิลละห์ได้เข้าสวรรค์และได้รับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิซาอารอดะบิอับดิฮิอัชชัรอและบ่าวคนใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ประสบกับเขาในสิ่งที่ไม่ดีอัมซะกะอันฮูบิซัมบิฮิพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ทำในสิ่งที่เป็นความผิดฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งละหมาดไม่ถือศีลอดไม่จ่ายซะกาตไม่ทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามฮัตตายูวาฟีฮิบิฮิยามัลกิยามะจนกระทั่งในวันกิยามะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่บาปมันเต็มไปหมดเราอยากได้แบบไหนแบบที่1ให้อัลเลาะห์ทดสอบให้อัลเลาะห์ทดสอบเรายิ่งถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบมากแสดงว่าอัลเลาะห์รักเราอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้บาปความผิดที่เราได้กระทำนั้นได้ถูกลบล้างและกลับไปพบกับพระองค์ในวันกิยามะห์ในสภาพของผู้ที่ไม่มีบาปแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามที่ชีวิตของเขาแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายจะมีริสกีอย่างมากมายแต่ออกห่างจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมที่จะจัดการกับเขาเพราะเราไม่ต้องไปอิจฉาคนรวยที่ไม่ละหมาดเราไม่ต้องไปอิจฉาคนรวยที่ไม่ถือศีลอดแต่คนที่เราจะต้องอิจฉาคือคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีปัจจัยยังชีพอย่างมากมายและเขาดำรงชีวิตอยู่กับการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อิจฉาเพื่อที่ต้องการให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นพ้นไปจากตัวของเขาแต่ความอิจฉาในที่นี้นั่นก็หมายถึงว่าอยากที่จะเป็นเหมือนเขาอยากที่จะทำความดีเหมือนกับที่เขาทำถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแก่เราและด้วยกับความคิดลักษณะนี้จำไว้เลยนะครับเราได้รับการตอบแทนด้วยกับความดีเหมือนกับสิ่งที่เขาทำประการที่7ประการสุดท้ายจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยในสิ่งที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราเอาแค่7ประการประการที่7วะมินอาลามาติฮุบบิลลาฮิลิลอับดีเครื่องหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงรักบ่าวคนนี้ไอยุฮิบบุลลอฮุอัยยะฮิบะฮูไอยะฮิบะฮุลลอฮุลอัคลากัลฮะซะนะก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มารยาทที่ดีเกิดขึ้นแก่บ่าวคนนี้ถ้าบ่าวคนใดก็ตามที่เป็นคนที่มีมารยาทที่ดีมารยาทที่ดีที่แสดงออกต่อคนรอบข้างมารยาทที่ดีที่แสดงออกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาเพราะอะไรล่ะเพราะมารยาทที่ดีมันจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะแก่ตัวเขาแต่จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่คนรอบข้างแต่การปฏิบัติอิบาดะห์เกิดประโยชน์แก่ใครแก่ตัวของผู้ปฏิบัติแต่มารยาทที่ดีเกิดประโยชน์แก่ตัวเขาและเกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้างหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอะฮับบุอิบาดิลลาห์บ่าวที่จะเป็นที่รักยิ่งหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลัลลอฮ์อะห์ซะนุฮุมคูลูกอไม่ใช่คนที่ละหมาดเยอะไม่ได้คนที่ถือศีลอดมากเพราะถ้าละหมาดและถือศีลอดมาก
บริจาคมากแต่มีมารยาทที่ไม่ดีนั่นเป็นเครื่องหมายว่าสิ่งต่างๆที่ทำมันไม่ได้ออกมาจากหัวใจไม่ได้ออกมาจากอีมานแต่คนที่จะเป็นที่รักหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือคนที่มีมารยาทที่ดีเพราะคนที่มีอีมานและก็มีมารยาทที่ดีสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาเป็นเครื่องหมายว่ามันออกมาจากหัวใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่มีมารยาทที่ดีพี่น้องที่รักทั้งหลายนักเรียนที่รักทั้งหลายจะเป็นบุคคลผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์ซอฮาบะห์ได้มาถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาร้องห่มร้องไห้แล้วนบีถามว่าร้องทำไมซอฮาบะห์บอกว่าที่ฉันร้องเนี่ยเพราะฉันกลัวว่าในวันกิยามะห์ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันเป็นชาวสวรรค์ฉันจะไม่ได้อยู่ใกล้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันถึงร้องไห้ซอฮาบะห์เนี่ยคิดถึงรักท่านนบีมากทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีปฏิบัติซอฮาบะห์พยายามที่จะเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติซอฮาบะห์ร้องไห้กลัวว่าถ้าไปอยู่ในสวรรค์แล้วสวรรค์นี่มีหลายชั้นท่านนบีเนี่ยอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดอยู่แล้วซอฮาบะห์กลัวว่าถ้าฉันตายไปแล้วได้อยู่ในสวรรค์จะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะครับว่าอินนามินอะฮับบิกุมอิลัยยาคนที่จะเป็นที่รักยิ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายสำหรับฉันวะอักรอบุกุมมินนีมัจลิซาและจะเป็นคนที่ใกล้ชิดในหมู่ของพวกท่านสำหรับฉันเยามันกิยามะในวันกิยามะคือจะเป็นที่รักของท่านนบีจะเป็นบุคคลผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะในสวงสวรรค์เนี่ยอะฮาซินุกุมอัคลากอก็คือคนที่มีมารยาทที่ดีเพราะนั้นมารยาทที่ดีจะเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพวกเราและคนใดก็ตามที่มีมารยาทที่ดีนะครับคนรอบข้างก็จะรักเพราะอะไรเพราะคนที่อัลเลาะห์รักอัลเลาะห์ใจมาลาอิกะห์เนี่ยรักและมาลาอิกะห์ก็จะประกาศแก่มนุษย์บนโลกทั้งหลายว่าคนนี้อัลเลาะห์รักเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงรักบุคคลนี้ด้วยหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุลอับเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักทรงรักบ่าวคนใดคนหนึ่งเอาเราตรวจสอบสิเรามีคุณลักษณะทั้ง7ประการที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดหรือเปล่าถ้ามีอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์รักเรานาดาญิบรีลท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็จะกล่าวประกาศนะครับว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุฟูลานาก็จะกล่าวประกาศไปทั่วชั้นฟ้าเลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบ่าวคนนี้ฟะอะฮับบะฮูและพวกท่านทั้งหลายก็จงรักบ่าวคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันฟะยุฮิบบุฮูญิบรีลและญิบรีลก็รักบ่าวคนนั้นฟะยูนาดีญิบรีลฟีอะลิสสะมาและท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็กล่าวประกาศแก่บุคคลที่อยู่บนชั้นฟ้าซุมมายูดออูละฮูกุบูลฟิลอัรฎ์และด้วยกับความรักของบุคคลผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าก็คือเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ก็จะถูกวางลงมาให้กับบุคคลที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้รักพวกเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความรักที่แท้จริงก็คือความรักที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่แท้จริงก็คือความรักที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรักที่แท้จริงก็คือความรักที่เรามีต่อศาสนาอิสลามและความรักเหล่านี้ไม่ได้ได้มาด้วยกับการที่เราอยู่เฉยๆก็เป็นสิ่งที่เราต้องได้มาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้จะได้มาด้วยกับการทดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบพวกเราจะได้มาด้วยกับอีหม่านความศรัทธาของพวกเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้น
ถ้าเราอยากที่จะเป็นบ่าวที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและเป็นบ่าวที่รักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณออกจากร่างของพวกเราไปแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาทำในสิ่งที่เรามีความปรารถนามีความต้องการนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากแล้วก็พูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับหวังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะทรงตอบรับการงานต่างๆในคุณงามความดีที่พวกเราได้กระทำและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับทุกการวิงวอนของพวกเราและขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการรางวัลการตอบแทนและอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างใกล้ชิดบนสวงสวรรค์ของพระองค์أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله คำถามคือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอกับบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเราไม่ยอมรับในการทดสอบต่างๆเหล่านั้นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกแก่พวกเราไปแล้วนะครับว่าใครก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบและเขารีดอมีความยินดีต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบด้วยกับความอดทนเนี่ยฟะละฮุรีดอเขาก็จะได้รับในความปิติยินดีซึ่งความปิติยินดีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงความปิติยินดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาในโลกดุนยาและรวมถึงการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับเขาในวันอาคิเราะห์แต่บุคคลผู้ที่ไม่ยอมรับในการทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโมโหโทษนั่นโทษนี่ฟะละฮุสซุกท่านนบีบอกว่าเขาก็จะได้รับความโกรธกริ้วซึ่งความโกรธกริ้วตรงนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในโลกนี้คือการลงโทษอย่างที่เราเห็นนะครับว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้รับคุณงามความดีอย่างมากมายแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นหายไปอย่างพริบตานั่นคือรูปแบบของการลงโทษหรืออีกอย่างหนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บสิ่งที่เขากระทำไว้แล้วไปลงโทษแก่เขาในวันอาคิเราะห์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าทั้ง2 อย่างถือว่าเป็นความขาดทุนเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วหรือคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาแล้วเขาไม่ยอมรับเนี่ยเขาจะต้องถูกลงโทษในโลกดุนยานี้ไม่ใช่อาจจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บเอาไว้ในการลงโทษเขาในวันกิยามะห์ก็เป็นไปได้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับขอคำถามนะครับเป็นคำถามที่ไลฟ์สดนะครับแล้วก็จะมีท่านผู้ที่สนใจเขาถามมาครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราไม่จำเป็นจะต้องสนใจเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดการบริจาคต่างๆเหล่านี้ครับมากนักเขาเข้าใจแบบนั้นนะครับจากที่ได้ยินมาเมื่อสักครู่นี้ให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับจากที่เขาได้ยินเมื่อสักครู่นี้แล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องจริงจังกับเรื่องของการศรัทธาถูกต้องแล้วแต่เหมือนกับเราไม่ต้องใส่ใจเรื่องของการละหมาดหรือว่าเราไม่ต้องใส่ใจเรื่องของบทบัญญัติอื่นๆหรือเปล่าแบบนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์จริงๆแล้วเนี่ยในถ้าพิจารณาในสิ่งที่ได้ให้ความรู้ไปเนี่ยประเด็นที่เราต้องการที่จะพูดเนี่ยเราจะไม่พูดในเรื่องของสิ่งที่เป็นฟัรดูเพราะเราถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาเนี่ยจำเป็นที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะครับคือคนคำว่าอีหม่านเนี่ยเหมือนอย่างที่เราบอกคนที่มีอีหม่านอีหม่านเนี่ยความหมายของมันคืออะไรคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจคือความเชื่อมั่นที่อยู่ในหัวใจและกล่าวออกมาเป็นคำพูดและแสดงออกด้วยกับการกระทำเพราะนั้นแค่คำว่า
บ่าวผู้ที่มีอีหม่านเนี่ยมันสะท้อนภาพของชีวิตของผู้ศรัทธาอยู่แล้วนะครับว่าคนที่มีอีหม่านเขาต้องละหมาดทีนี้ละหมาดเพียงแค่ฟัรฎูหรือเปล่าเปล่าถ้าต้องการเป็นที่รักของอัลลอฮ์จะต้องละหมาดสุนัตด้วยเขาต้องถือศีลอดแต่ถือศีลเฉพาะเดือนรอมฎอนหรือเปล่าเปล่าถ้าเขาต้องการเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องถือศีลอดสุนัตด้วยเขาประกอบพิธีฮัจญ์เฉพาะฟัรฎูไหมไม่ถ้าเขามีความปรารถนามีความต้องการที่จะเป็นที่รักเป็นที่ใกล้ชิดเขาต้องทำในสิ่งที่เป็นฟัรฎูด้วยเพราะนั้นคำว่าอีหม่านคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจและแสดงออกมาในรูปแบบของการกระทำนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาขอบคุณมากครับผมคำถามอะไรนะครับริสกีแบบอันตรายโอเคบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านนบีได้กล่าวแก่เราบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอิซารออัยตัลลอฮ์ยุอ์ติลอับดุมายุฮิบบุวะฮุวะมุกีมุนอะลัลมะอ์ซิยะห์เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีคำว่าริสกีเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะไม่ใช่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่เพียงอย่างเดียวแต่ริสกีหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตอัลลอฮ์ประทานให้กับชายคนหนึ่งบุคคลคนหนึ่งในเรื่องของเงินทองในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของวิชาความรู้วะฮุวะมุกีมุนอะลัลมะซียะห์แต่เขาดำรงชีวิตอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอะลัมท่านนบีบอกว่าจงทราบเถิดว่าอินนะฮูอิสติตรอยุลละฮูมินัลลอฮ์นั่นคือการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นขั้นเป็นตอนและพระองค์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หยิบยกอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับว่าفَإِذَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ เมื่อบ่าวคนใดคนหนึ่งได้หลงลืมการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปิดประตูให้แก่เขานั่นคือประตูแห่งริสกีซึ่งคำว่าริสกีก็ทราบนะครับว่ามันไม่ได้หมายถึงความเมตตาอย่างเดียวนั่นอาจจะหมายถึงการทดสอบด้วยเช่นเดียวกันฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมอับวาบะกุลลิชัยฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งเมื่อเขามีความปิติยินดีในสิ่งที่ได้มาอะคอซนาฮุมบักตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะหยิบฉวยก็จะยึดเอาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาฟะอิซาฮุมมุบลิซูนเขาก็อยู่ในสภาพของบุคคลผู้ที่ล้มละลายเราเคยเรียนรู้ในประวัติศาสตร์ในเรื่องราวของกอรูนไหมกอรูนเป็นไงรวยไหมรวยรวยจนกระทั่งทรัพย์สินเงินทองเนี่ยต้องใช้กุญแจที่คนแบกหลายคนเนี่ยแบกแทบที่จะไม่ไหวและมีคนถามกอรูนว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาอย่างไรกอรูนว่าไงอาลาอินมินอินดีได้มาด้วยกับความรู้ความสามารถไม่ได้ได้มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลงลืมอัลลอฮ์อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แผ่นดินสูบร่างของกอรูนบ้านของกอรูนทรัพย์สินของกอรูนหายไปในพริบตาเพราะฉะนั้นนี่คืออิสติตรอดนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประวิงเวลาอย่างที่เราบอกนะครับว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เครื่องหมายที่แสดงออกว่าอัลลอฮ์รักคนนั้นมันอยู่ที่การกระทำมากกว่านะครับอัลลอฮ์ตะอาลา